ราฟ รังนิกผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดใจหลังเกมเสมอยังบอย1-1ว่าไม่ได้มีความสุขกับผลงานลูกทีมแค่ทำได้โอเคเท่านั้นแมนยูไนเต็ดที่เปลี่ยนผู้เล่น11ตำแหน่งและใช้ดาวรุ่งหลายคนลงสนามออกนำก่อนจากเมสันกรีนวูดแต่ก็โดนยังบอยตามเสมอ1-1และช่วง15นาทีสุดท้ายก็เป็นทีมเยือนจากสวิตเซอร์แลนด์ที่เล่นดีกว่าชัดเจนแต่ว่าจะแซงชนะไม่ได้รังนิกกล่าวหลังเกมว่าในช่วงก่อนเกมผมตระหนักอย่างเต็มที่กับทีมชุดที่เราเล่นวันนี้เราไม่เคยเล่นร่วมกันมาก่อนช่วงครึ่งชั่วโมงแรกเราทำได้อย่างโอเคมีผิดพลาดบ้างบางจังหวะแต่ก็คุมเกมเอาไว้ได้เราควรนำ2-0หรือ3-0เรามีโอกาสที่ดีแต่ยิงไม่ได้เราสะเพร่าเกินไปนิดหน่อยกับหลายจังหวะหลังจากนั้นเราเสียประตูตีเสมอเราก็ไม่ได้ขยับสูงเพื่อป้องกันมากพอหรือเตรียมตัวรับมือให้ดีหากตอนจบสกอร์ออกมา4-4ก็คงไม่มีใครบ่นมีบางคนประเดิมสนามและได้เปิดโอกาสให้คนที่ต้องการได้ลงเล่นผมคงไม่บอกว่าผมแฮปปี้หรอกนะแต่ก็โอเคแล้วสุดท้ายนี้ขอช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเล็กๆของเราด้วยนะครับจะมีข่าวอัปเดตทัศนคติก่อนและหลังเกมครับมาวิเคราะห์ไปด้วยกันครับเชียร์ไปด้วยกันเพราะเราคือยูไนเต็ดขอบคุณครับ